บทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชุดนี้เป็นบทเรียนการสอนเกี่ยวกับเลขยกกำลังขอให้นักเรียนทำความเข้าใจรูปแบบและองค์ประกอบของเนื้อหาพร้อมดูตัวอย่างให้เข้าใจนะคะครับสวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้ครูสิทธิ์ก็มาพบกับนักเรียนอีกครั้งหนึ่งในวิชาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาปีที่1สำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องเลขยกกำลังนะครับมีใครเคยเรียนเรื่องนี้มาก่อนไหมครับในชั้นประถมถ้านักเรียนเคยได้ยินมานะครับนักเรียนก็อาจจะเคยใช้เฉพาะในส่วนของนิยามของมันแต่ว่าในบทนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการดำเนินการของมันซึ่งมีอยู่2อย่างก็คือการคูณและการหารเริ่มต้นเนี่ยเรามารู้จักกับนิยามของมันกันก่อนนะครับมาดูภาพอันนี้นะครับภาพอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรมาดูครับเขาจะบอกว่าอันนี้มันเกี่ยวข้องกับการแบ่งตัวครับของแบคทีเรียชนิดหนึ่งซึ่งแบคทีเรียชนิดนี้เนี่ยมันเป็นแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคต่อตัวเราแล้วมันแบ่งตัวยังไงแล้วมันแบ่งตัวที่อุณหภูมิเท่าไหร่มาดูในนี้เขาบอกว่ามันแบ่งที่อุณหภูมิ37องศาซึ่งมันก็คืออุณหภูมิในร่างกายของเรานั่นเองนั่นหมายความว่าถ้ามันมาอยู่ในตัวเรามันย่อมมีอันตรายแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะหลีกเลี่ยงไม่ให้มันเข้ามาในตัวเรานะครับมาดูว่ามันแบ่งตัวทุกเวลาเท่าไหร่ในนี้เขาบอกว่าทุก20นาทีงั้นมาดูว่าตอนแรกเนี่ยที่มันเริ่มแบ่งตัวเนี่ยมันมีอยู่แค่1ตัวเสร็จแล้วพอเวลาผ่านไป20นาทีก็คือบวกไป20นาทีมันแบ่งตัวออกมาจาก1แยกไปทางซ้ายแยกไปทางขวาแบบนี้เพิ่มมาอีกตรงนี้ตัวนึงตรงนี้อีกตัวนึงเพราะฉะนั้นตอนนี้มันมี2ตัวแล้วต่อมาเรามาดูว่าถ้ามันเพิ่มมาอีก20จาก20นาทีเมื่อกี้นี้ตอนนี้เป็น40นาทีมันก็เหมือนเดิมก็คือตัวหนึ่งมันก็ทำการแยกอีกตัวนี้ก็ทำการแยกเหมือนกันจะสังเกตว่าตัวนี้แยกเป็น2ตัวตัวนี้ก็แยกเป็น2ตัวเหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้านักเรียนลองนับมันดูเราก็จะนับได้ทั้งหมด4ตัวถ้าเราจับจากเมื่อกี้นี้ได้เราจะเห็นว่า4ตัวนี้ที่เพิ่งเกิดมาใหม่ก็จะแบ่งอีกแต่ละตัวก็จะแบ่งไปอีก2ตัว2ตัว2ตัวแล้วก็2ตัวเพราะฉะนั้นในการแบ่งครั้งที่3ก็จะทำให้จำนวนของมันทั้งหมดรวมแล้วก็จะมีอยู่8ตัวมาดูนะครับว่ามันมีตอนแรกมี1แล้วก็มี2มี4แล้วก็กลายเป็น8ทีนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าถ้ามันแบ่งอีกครั้งหนึ่งมันจะกลายเป็นเท่าไหร่นักเรียนจะหาวิธีคิดยังไงครับตรงนี้ถ้าเราดู1เป็น2ถ้าเรียนคิดได้ง่ายเรียนอาจจะบอกว่าเอาเลข1มาบวกกับ1มันได้เลข2แต่เรามาดูว่าจาก2เป็น4เนี่ยถ้าเราบวก1เข้าไปมันจะไม่ได้4มันจะได้แค่3เพราะฉะนั้นตอนที่เราคิดอยู่ตอนนี้เนี่ยเราน่าจะคิดผิดมันไม่ใช่บวก1แต่ในที่นี้ถ้าเราลองคิดใหม่มันคือการเอาเลข1เลข2ที่ได้ตอนนี้เกิดจากการนำเลข1มาคูณด้วย2แล้วเลข2ที่ได้
คือเลข2ได้มาจากเอาเลข1มาคูณด้วย2เลข4ก็คือได้มาจากเอาเลข2มาคูณ2เช่นเดียวกันเลข8ก็เกิดมาจากเอาเลข4คูณด้วย2สรุปว่าถ้าเรามองเฉพาะเลข2ตัวเลขที่ได้ตัวเลข2เกิดจากการนำเลข1มาคูณ2หรือ1เพิ่มขึ้น2เท่าตัวเลข4เกิดจากเลข2มาคูณด้วย2ก็คือเลข2เพิ่มขึ้น2เท่าเลข8เกิดจาก4มาคูณ2ก็คือเลข4เพิ่มขึ้น2เท่าก็เป็นเลข8เพราะฉะนั้นตัวถัดจากเลข8ก็น่าจะเกิดจากการที่นำเลข8มาคูณด้วย2ซึ่งมันก็จะได้เท่ากับ16หรือถ้าเราสรุปง่ายๆก็คือว่าจำนวนแบคทีเรียเพิ่มขึ้นทีละ2เท่าในการแบ่งตัวแต่ละครั้ง2เราบอกว่ามันเกิดจาก1คูณ2 4เกิดจาก2คูณ2แล้วก็8เลข8ก็เกิดจาก4คูณ2แต่4เราสามารถเขียนในรูปของเลข2คูณกันได้เป็น2คูณ2แบบนี้แล้วก็คูณด้วย2ถัดไปก็เป็นเลข16ใช่ไหมครับข้อ8มาคูณ2ก็ได้16แต่16เราสามารถที่จะเขียนในรูปของเลข2คูณกันทั้งหมดก็คือเอาเลข8แต่เลข8เราเอา2มาคูณ2คูณ2ได้8เพราะฉะนั้นเราก็เขียนเลข2คูณ2คูณกัน3ตัวแล้วก็คูณเลข2เพิ่มไปอีกต่อมาถ้าเราคิดต่อเลขถัดมาจาก16ก็คือ32 32ก็เกิดจาก16คูณ2งั้น16เขียนเป็นรูปการคูณของเลข2ก็จะได้2คูณกัน4ตัวแล้วก็คูณไปอีก2ก็จะได้เป็น32จากตอนนี้เราจะเห็นว่าทั้งหมดเราสามารถที่จะเขียนเลขเป็นรูปเลข2คูณกันได้หลายตัวถ้าเราอยากจะเขียนตัวเลขมาแทนการคูณซ้ำของตัวเลขอย่างนี้เราจะเขียนยังไงนะครับวิธีที่เราทำก็คือเราจะดูว่าตอนนี้เราเขียนเลขอะไรซ้ำอยู่ตอนนี้ที่เขียนซ้ำก็คือเลข2เพราะฉะนั้นเราก็จะเอา2หรือเลขที่เราเขียนซ้ำเอามาเขียนไว้เสร็จแล้วเราจะนับว่ามันซ้ำกันกี่ตัวอันนี้ก็คือ1 2 3 4 5เห็นว่ามันซ้ำกัน5ตัวสรุปก็คือเราจะได้เลข2เพื่อบอกว่าเราคูณเลขอะไรซ้ำก็คือเลข2ซ้ำแล้วซ้ำกี่ตัวเราก็นับว่ามันมีกี่ตัวแล้วเราก็เอามาเขียนไว้ด้านบนแบบนี้ก็คือตัวที่จำนวนที่มันซ้ำกันก็เขียนยกขึ้นไปข้างบนแบบนี้ทีนี้ถ้ามาพิจารณาจากข้อมูลเมื่อกี้นี้
นะครับจากแผนภาพเมื่อกี้นี้ถ้าเรามาเขียนเราจะเห็นว่าเวลาต่างๆที่มันผ่านไป20นาทีแรกจาก1เป็น2 20นาทีถัดมาคือ40จาก1ก็กลายเป็น4และ20นาทีถัดมาก็จาก1เป็น8 20นาทีถัดมาจาก1ก็ไปเป็น16จะเห็นว่ามันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเยอะมากนะครับแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้ามันเพิ่มไปไม่หยุดแล้วเราไม่ทำอะไรนะครับเราก็จะได้รับเชื้อโรคปริมาณมากแล้วอาจจะทำให้เรามีอันตรายได้แล้วก็จากข้อมูลเมื่อกี้นี้เราสามารถที่จะนำมาสร้างเป็นกราฟลักษณะนี้ได้จะเห็นว่าการแบ่งครั้งแรกนี่นะครับการแบ่งครั้งแรกมีอยู่เพียง1ตัวจริงคือเลข1นะตรงนี้ครั้งที่2ก็จะมี4ตัวครั้งที่3จะมี8ครั้งที่4มี16ครั้งที่5มี32ครั้งที่6ก็มี64จะเห็นว่ากราฟลักษณะที่เป็นแบบนี้จะเพิ่มเป็นเส้นชันแบบนี้จะเห็นว่ายิ่งจำนวนครั้งเยอะขึ้นปริมาณที่มันเพิ่มขึ้นจะเพิ่มขึ้นเยอะมากกว่าเทียบกับครั้งแรกที่มันเพิ่มเปลี่ยนแค่ตัวเดียวแต่มาดูอันนี้เนี่ยจากพอมาดูในครั้งที่6เนี่ยมันจะเปลี่ยนถึง32ตัวคือมีเพิ่มขึ้นถึง32ตัวเลยทีเดียวอันนี้ก็คืออันหนึ่งครับที่เราสรุปไปแล้วก็คือว่าเลขยกกำลังเราจะเขียนในรูปของตัวเลขที่มันเขียนคูณกันซ้ำกันแล้วเราเอาตัวที่มันซ้ำกันมาเขียนอย่างเช่นอันนี้ตัวเลขซ้ำกันคือเลข2เราก็เขียนเลข2ซ้ำกันกี่ตัวก็นับ1 2 3 4 5เพราะฉะนั้นเราจะได้2คูณซ้ำกัน5ตัวเขียนในรูปเลขยกกำลังได้คือ2กับแล้วก็5แบบนี้สรุปก็คือเรากำหนดสัญลักษณ์ใหม่ที่เรียกว่าเลขยกกำลังเอาไว้เพื่อแทนจำนวนที่เกิดจากการคูณตัวเองซ้ำๆหลายๆตัวทีนี้เมื่อกี้นี้รู้นิยามไปแล้วทีนี้เราลองมาดูว่าแล้วเลขที่เราเขียนไปเมื่อกี้นี้มันอ่านว่ายังไงนะครับอันนี้มีเลข2คูณ2คูณ2เพราะฉะนั้นตัวที่คูณซ้ำกันอยู่ก็คือเลข2มันซ้ำกี่ตัวก็คือ1 2 3ก็เขียนเลข3ไปแบบนี้ชื่อครับเราจะมีชื่อของมันตัวที่เลขที่มันคูณซ้ำกันเราจะให้เรียกว่ามันเป็นฐานตัวที่มันคูณซ้ำกันเองนะครับแล้วก็ตัวที่อยู่ด้านบนที่บอกว่ามันคูณซ้ำกันกี่ตัวเราจะเรียกว่าเลขชี้กำลังแล้วเวลาเราอ่านเลขยกกำลังครับก็คือทั้งหมดเนี่ยก็คือทั้งฐานและเลขชี้กำลังรวมกันเราจะเรียกว่าเลขยกกำลังเวลาเราอ่านเราก็จะอ่านจากฐานขึ้นไปครับก็จะอ่านว่า2ยกกำลัง3หรือเราจะอ่านว่า2กำลัง3เฉยๆก็ได้นะครับตัดคำว่า
ยกออกไปก็ได้อ่านได้2แบบก็คือ2ยกกำลัง3หรือ2กำลัง3ทีนี้เมื่อกี้ถ้าเรามาเขียนอีกแบบนึงอันนี้มาดูการอ่านการอ่านนะครับที่ต้องระวังกันนิดนึงสมมุติว่านักเรียนเห็นตัวเลขตัวนี้นะครับแล้วถามว่ามีคนมาถามว่าแล้วมันหมายความว่ายังไงความหมายของมันก็คือเรามาจากการที่เราเรียนมาเมื่อกี้นี้ก็คือถ้าเราเห็นเลข2แล้วยกกำลัง3แบบนี้มันก็หมายความว่าเราต้องนำเลข2มาคูณซ้ำกันแน่ๆแล้วก็จำนวนบนนี้จะเป็นตัวบอกว่ามันซ้ำกันกี่ตัวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเขียนออกมาได้ว่า2คูณกัน3ตัวถ้านักเรียนไปบอกว่า2ยกกำลัง3หมายถึง2คูณกัน3ครั้งเราลองมาเขียนดูนะครับว่า2คูณกัน3ครั้งหมายความว่าไง2คูณ2อันนี้คุณจะได้1ครั้งนะครับแล้วก็เป็นครั้งที่2แล้วก็เป็นครั้งที่3จะเห็นว่าถ้าเราบอกว่า2คูณกัน3ครั้งมันจะหมายความว่า2คูณกัน4ตัวซึ่งถ้าเป็น2คูณกัน4ตัวเราก็เขียนเลขยกกำลังได้ว่า2ยกกำลัง4เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่นักเรียนจะต้องให้ความระมัดระวังในการอ่านเวลาใครถามว่า2ยกกำลัง3หมายความว่ายังไงนักเรียนต้องตอบไปว่า2คูณกัน3ตัวนะครับเพราะว่าเวลาเราทำเราจะนับตัวนะครับเราไม่ได้นับครั้งอันนี้เป็นข้อควรระวังครับเพราะฉะนั้นถ้าเรากลับไปที่นิยามของมันถ้าเขียนแบบนี้ครับก็คือเลขก็คือจำนวนในที่นี้นี่คือเป็นตัวแปรนะครับคูณกันเราบอกว่าตัวอะไรคูณกันก็คือตัว A แล้วคูณกันเท่าไหร่ครับก็คือ N ตัวเพราะฉะนั้นอันนี้จากเลขคูณกันจากตัวแปร A คูณกันซ้ำๆกันเราสามารถจะเขียนในรูปเลขยกกำลังได้เป็น A ยกกำลัง N แบบนี้ซึ่งนักเรียนก็ต้องบอกว่า A คูณกัน N ตัวนะครับอย่าลืมว่าไม่ใช่ N ครั้งทีนี้มาดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับว่าตัวฐานของเลขยกกำลังเนี่ยมันเป็นอะไรได้บ้างนะครับอันแรกถ้าสมมติจากภาพนี้นักเรียนจะเห็นว่าอันเนี้ยคือจำนวนเต็มลบก็คือลบ7กับลบ7 2อันคูณกันการเขียนเครื่องหมายวงเล็บ2อันต่อกันแบบนี้ในทางคณิตศาสตร์ก็คือมันหมายความว่ามันคูณกันครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เราจะบอกว่าถ้าเขาว่าให้เราเขียนเป็นเลขยกกำลังเราก็เอาเลขที่มันซ้ำกันมาเขียนก่อนก็คือลบ7เสร็จแล้วมันซ้ำกันกี่ตัวอันนี้ซ้ำกัน1 2 2ตัวเพราะฉะนั้นเลข2มาใส่ไว้ข้างบนเวลาเราอ่านเราก็จะอ่านว่าลบ7ทั้งหมดยกกำลัง2คำว่าทั้งหมดก็คือ
ทั้งหมดอันนี้นะครับก็คือมาจากเครื่องหมายเท่ากับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราแยกได้แล้วว่าฐานคือลบ7ก็คือตัวที่มันอยู่เขียนอยู่ปกตินะครับแล้วก็ส่วนตัวเลขชี้กำลังคือเลขที่มันลอยอยู่ด้านบนอันนี้คือเลขที่ลอยอยู่ด้านบนนั่นคือเลข2เมื่อกี้นี่เป็นจำนวนเต็มลบทีนี้ต่อมาอันนี้เป็นเศษส่วนมุดมีเศษ3ส่วน4กับเศษ3ส่วน4เศษ3ส่วน4มาคูณกันแบบนี้ถ้าเราจะเขียนในรูปเลขย้อมกำลังเราก็เอาเศษ3ส่วน4มาเขียน1ตัวแล้วก็นับว่ามันมีกี่ตัวก็คือมี1 2 3ตัวเราก็เอาเลขชี้กำลังมันมาไว้ด้านบนเราก็อ่านว่าเศษ3ส่วน4เช่นเดียวกันมีวงเล็บเราก็ต้องอ่านว่าทั้งหมดยกกำลัง3ก็คือมีเศษ3คูณกันเศษ3ส่วน4คูณกัน3ตัวอันสุดท้ายเป็นทศนิยมนะครับมันมี 0.5 คูณกับ 0.5 แบบนี้เราอาจจะเขียนเลขยกกำลังโดยการนำ 0.5 เอามาใส่ไว้ในวงเล็บหรือเราอาจจะไม่ใส่ก็ได้ความหมายมันจะไม่แตกต่างกันเพราะว่าความหมายของเลขยกกำลังเวลาที่เราเขียนตัวที่ถูกยกกำลังจะเป็นตัวที่อยู่ติดกับตัวเลขชี้กำลังมากที่สุดถ้าสมมุติเราเขียนลบ7ยกกำลัง2แบบนี้กับเอาลบ7ใส่ในวงเล็บแล้วก็ยกกำลัง2แบบนี้ความหมายมันจะไม่เหมือนกันเพราะว่าในที่นี้เนี่ยถ้าเราเขียนแบบนี้เราจะหมายถึงเฉพาะ7เท่านั้นที่ยกกำลัง2ไม่เกี่ยวกับเครื่องหมายลบแต่อันนี้ถ้าเราใส่ไว้ในวงเล็บจะเป็นการยกกำลังตัวที่อยู่ในวงเล็บทั้งหมดวงเล็บจะตัวบังคับว่าสิ่งที่อยู่ในวงเล็บจะต้องถูกยกกำลังแต่สำหรับทศนิยมถึงแม้ว่าเราจะไม่ใส่วงเล็บแล้วเราเขียนแบบนี้เวลาเรายกกำลังเราจะไม่ยกกำลังเฉพาะเราจะไม่ยกกำลังเฉพาะตัวเลข5อย่างเดียวเพราะว่าจุดกับศูนย์ตัวนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของทศนิยมด้วยเพราะฉะนั้นมันจะต้องถูกนำมายกกำลังก็คือเป็น 0.5 ยกกำลัง2เพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับเมื่อเราเอา 0.5 2ตัวมาคูณกันเราก็จะได้เป็น 0.5 ทั้งหมดยกกำลัง2หรือ 0.5 กำลัง2โดยที่มีฐานเป็น 0.5 และเลขชี้กำลังเป็น2ทีนี้เรามาพูดอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของข้อควรระวังในการเขียนเมื่อกี้นี้มาดูว่าถ้าเราเขียนลบ3ยกกำลัง2แบบนี้กับเขียนลบ3ที่ไม่ได้อยู่ในวงเล็บแล้วยกกำลัง2แบบนี้มันจะมีความหมายว่ายังไงอันนี้เราก็เอามาจากนิยามที่เพิ่งจะเรียนไปเมื่อกี้นี้ก็คือตัวอะไรที่ตัวฐานก็คือลบ3
คูณกันกี่ตัวก็ดูเลขชี้กำลังเลขชี้กำลังคือ2เพราะฉะนั้นก็คือลบ3คูณกัน2ตัวซึ่งลบ3คูณลบ3ก็จะได้เท่ากับเก้านะครับเพราะว่าเพิ่งจะเรียนมาแล้วจากบทที่แล้วนะครับลบคูณลบได้บวกทีนี้ถ้ามาดูตัวนี้บ้างตัวนี้อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี้นะครับว่ามันจะยกกำลังเฉพาะตัวเลข3ตัวนี้เท่านั้นเครื่องหมายลบนี่ไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นถ้าเราเขียนออกมาก็จะได้เป็น3คูณ3แล้วอยู่ในวงเล็บแล้วมีลบอยู่ข้างนอกซึ่งจากที่เราเรียนในคราวที่แล้วเครื่องหมายลบที่อยู่หน้าตัวเลขเราเรียนไปแล้วเรื่องจำนวนตรงข้ามนะครับว่ามันคืออะไรเพราะฉะนั้นถ้าเราเขียนลบ3แบบนี้มันก็คือจำนวนตรงข้ามของ3เพราะฉะนั้นจากอันนี้นะครับที่เราเขียนอยู่มันก็จะหมายความว่าเป็นกำลังเป็น3ยกกำลัง2จำนวนตรงข้ามของเครื่องหมายลบหมายถึงจำนวนตรงข้ามจำนวนตรงข้ามของ3ยกกำลัง2ก็คือเอา3 2ตัวมาคูณกันเพราะฉะนั้นในวงเล็บ3คูณ3เป็น9และเอาลบมาใส่ข้างหน้าลักษณะแบบนี้ที่บอกว่ามันสามารถที่จะแยกตัวเลข3กับเครื่องหมายลบออกมาได้เราอาจจะมองว่าตัวลบตัวนี้เนี่ยหมายถึงลบ1มาคูณกับ3ยกกำลัง2นี่คือความหมายที่เขาตีความออกมานะครับถึงบอกว่าถ้าเราเขียนเฉพาะลบ3แล้วยกกำลัง2เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าทั้ง2ตัวนี้ยกกำลัง3ก็คือไม่มีเครื่องหมายลบติดมาด้วยแต่มันจะเป็นการเขียนในลักษณะเอา3คูณกับ3ก่อนแล้วก็เอาลบมาใส่ทีหลังอันนี้เป็นการจำนวนเต็มลบครับที่เขียนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าสรุปอีกอันหนึ่งก็คือลบ3ทั้งหมดยกกำลัง2กับลบ3กำลัง2ไม่เท่ากันทีนี้มาดูเศษส่วนกันบ้างครับถ้าเราเขียนเศษส่วนสองส่วนห้าแบบมีวงเล็บกับไม่มีวงเล็บซึ่งนักเรียนอาจจะบอกว่าก็เราต้องการจะเขียนว่าสองส่วนห้าแล้วเราก็เอากำลังมาใส่ไว้ด้านบนแบบนี้ถ้าจะมองแบบนั้นมันก็เหมือนมันจะได้นะครับแต่ว่าเราก็อาจจะมองอีกแบบได้ว่าอันนี้มันจะเป็นการที่เอา2มายกกำลัง3คือเอาตัวเศษมายกกำลัง3ตัวส่วนไม่ได้ยกกำลัง3ด้วยเพราะว่าเวลาเราเขียนเศษส่วน
ทั้งเศษกับส่วนมันเขียนแยกกันมันเพราะฉะนั้นถ้าเราเขียนแบบนี้มันก็จะหมายความว่าเฉพาะ2เท่านั้นที่ยกกำลัง3ซึ่ง2คูณกัน3ตัวเราก็จะได้8คำตอบก็จะเป็น8ส่วน5แต่มาดูตัวบนถ้าเราเอาเศษส่วนมาใส่ไว้ในเครื่องหมายวงเล็บก็จะบังคับว่าจะต้องทำการยกกำลังทั้งหมดทุกตัวที่มันอยู่ในวงเล็บเพราะฉะนั้นอันนี้จะเขียนออกมาได้เป็นสองส่วนห้าก็คือฐานสองส่วนห้าเลขชี้กำลังเป็นสามก็คือจะมีสองส่วนห้าคูณกันสามตัวซึ่งในลักษณะแบบนี้เวลาเราทำเราก็จะทำแบบการคูณเศษส่วนปกติก็จะเป็นเศษคูณเศษแล้วก็ส่วนคูณส่วนนั้นเศษคูณเศษก็จะเป็น2คูณ2คูณ2แล้วก็หารด้วยส่วนส่วนมี3ตัวก็จับมาคูณกันแบบนี้2คูณ2เป็น4 4คูณ2ก็เป็น8 5คูณ5คูณ5ก็ได้เท่ากับ125จะเห็นว่าคำตอบไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ได้8ส่วน125นี่ได้8ส่วน5เพราะฉะนั้นเราจึงสรุปว่า2ส่วน3ยกกำลังทั้งหมดยกกำลัง3กับ2ยกกำลัง2สองตัวนี้มันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นระวังว่าถ้าเราจะเขียนเศษส่วนแล้วเราจะยกกำลังมันเราต้องใส่ไว้ในวงเล็บเช่นเดียวกันกับจำนวนเต็มลบถ้ายกกำลังมันก็ต้องใส่ไว้ในวงเล็บด้วยนะครับเราก็จะได้ข้อสรุปว่าเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นจำนวนเต็มลบอย่างเช่นลบ3อันนี้หรือว่าเศษส่วนอย่างเช่น2ส่วน5หรือทศนิยมครับอย่างเช่น 0.2 ถ้าจะให้ชัดเจนนะครับในการสื่อความหมายก็ควรจะใส่ไว้ในวงเล็บทีนี้เมื่อเรารู้ความหมายของมันแล้วนะครับแล้วก็เขียนกลับไปกลับมาระหว่างเราเห็นเลขคูณกันซ้ำๆ
เราเขียนเลขยกกำลังได้แล้วก็เรามีเลขยกกำลังเราเขียนกลับมาเป็นจำนวนที่คูณกันซ้ำๆแบบนี้ได้ก็คือทำจากคูณกันกลับมาเป็นเลขยกกำลังแล้วจากเลขยกกำลังมาเป็นคูณกันได้แล้วถัดมาก็คือเราจะมาหาค่าของมันเพราะว่ามันยกกำลังแล้วเนี่ยมันมีค่าเป็นเท่าไหร่อย่างเช่นอันนี้ก็อ่านว่า2ยกกำลัง4เพราะนั้นคือ2คูณกัน4ตัวแล้วก็คิดเป็น2คูณ2ได้4 4คูณ2ได้8 8คูณ2ก็เป็น16เพราะนั้นคำตอบก็คือ16แต่เราอาจจะคิดอีกแง่นึงก็คือเราอาจจะเอาคู่นี้มาคูณกันก่อน2คูณ2ก็ได้4เสร็จแล้วเอาคู่หลังมาคูณกัน2 2ก็ได้4เหมือนกันแล้วก็เอาแต่ละคู่มาคูณกันก็คือ4 4ก็จะได้16เหมือนกันมาดูอันถัดมาครับ2ยกกำลัง5ก็คือ2คูณกัน5ตัวก็ใช้วิธีเดิมแบบกี้นี้นะครับก็คือถ้าเราจะหาค่าของ2กำลัง5เราก็เอา2คูณ2ได้4 4คูณ2ได้8 8คูณ2 16 16คูณ2ก็เป็น32หรือเราจะทำอย่างเมื่อกี้นี้ก็คือเอาคู่นี้มาคูณกันก่อนได้4เอาคู่นี้มาคูณกันได้4เอา4มาคูณ4ได้16แล้ว16มาคูณ2ก็ได้32เหมือนกันมาดูอันถัดไปอันนี้เป็นลบ5ยกกำลัง2ก็คือลบ5คูณกับลบ5 5คูณ5ได้25ลบคูณลบเป็นบวกอันถัดมาเป็นลบ5ยกกำลัง3ก็คือเอาลบ5คูณกัน3ตัวลบ5คูณลบ5ได้25 25คูณกับลบ5ก็ได้ลบ125ทีนี้เรามาสังเกตดูว่าถ้าเราเอาเลขบวกจำนวนเต็มบวกนะเลข2เนี่ยยกกำลัง4 4เป็นเลขคู่คำตอบมันจะเป็นจำนวนเต็มบวกถ้าเราเอาเลขมายกกำลังเลขคี่จำนวนเต็มบวกยกกำลังเลขคี่อย่างเช่น2ยกกำลัง5นี้คำตอบก็ยังเป็นจำนวนเต็มบวกอยู่ทีนี้ว่าเรามาดูว่าแล้วเวลาที่มันเป็นจำนวนเต็มลบมันจะเหมือนไหมถ้าเราเอาลบ5มายกกำลัง2ซึ่งเป็นจำนวนคู่ลบ5ยกกำลัง2ได้25ได้เป็นจำนวนเต็มบวกแต่เมื่อเราเอาลบ5มายกกำลัง3ซึ่งเป็นเลขคี่คำตอบมันจะติดลบเพราะฉะนั้นนี่คือข้อแตกต่างระหว่างการนำจำนวนเต็มบวกมายกกำลังเลขคู่กับเลขคี่กับจำนวนเต็มลบมายกกำลังเลขคู่กับเลขคี่ของจำนวนเต็มบวกจะเหมือนกันหมดไม่ว่าจะยกกำลังเป็นบวกเป็นคู่หรือเป็นคี่ก็จะได้บวกตลอดแต่ถ้าเป็นจำนวนเต็มลบถ้ายกเป็นจำนวนคู่มันจะได้คำตอบเป็นบวกแต่ถ้ายกเป็นจำนวนคี่มันจะได้เป็นลบทีนี้ถ้าถามว่าถ้าสมมุติเรามีเลข5อยู่1ตัวเราบอกว่าถ้าอยากจะเขียนให้มันอยู่ในเลขยกกำลังเราจะเขียนว่ายังไงแน่นอนฐานเราก็ต้องดูว่ามีเลขอะไรอยู่ที่จะที่เข้ามามาคูณก็มีเลข5อยู่ตัวมีเลข5อยู่เราก็เอาเลข5มาเขียนแล้วมันมีกี่ตัวนะครับอันนี้มีเลข5ตัวเดียวเพราะฉะนั้นเราก็เขียนเลข5เป็นเลขชี้กำลังให้มันเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นตัวเลขอยู่1ตัวเป็นจำนวนเต็มอยู่แล้วเราถามว่ามันคือเลขยกกำลังอะไรมันก็คือเลขตัวนั้นยกกำลัง1อันนี้มาดูตัวอย่างถัดไปนะครับก็มี3ส่วน4เอา3ส่วน4มายกกำลัง3เขียนในรูป
การคูณก็คือเอา3ส่วน4 3ส่วน4 3ส่วน4มาคูณกัน3ตัวเวลาหาจำนวนหรือหาค่าของเลขยกกำลังเศษ3ส่วน4ยกกำลัง3ก็ทำโดยการคูณเศษส่วนปกติก็คือเอาเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนั้นเศษคูณเศษก็คือ3คูณ3คูณ3แล้วก็หารด้วยส่วนก็คือ4คูณ4คูณ4เพราะฉะนั้น3คูณกัน3ตัวมันก็จะได้27แล้วก็4คูณกัน3ตัวก็ได้64ทีนี้จะเป็นกรณีของทศนิยมบ้างอย่างเช่น 0.2 ยกกำลัง4จากนิยามก็คือเอา 0.2 มาคูณกันสี่ตัวทีนี้เวลาคูณเราก็คูณแบบการคูณทศนิยมปกติก็คือเราจะเอาตัวเลขมาคูณกันปกติครับก็คือเอา2มาคูณ2คูณกัน4ตัวก่อนซึ่ง2คูณ2ก็ได้4 4คูณ2ได้8 8คูณ2ก็เป็น16ทีนี้เราก็นับว่าตัวที่คูณกันมีทศนิยมบวกกันแล้วได้เท่าไหร่เห็นว่าอันนี้มีอยู่4ตัวแล้วแต่ละตัวมีทศนิยม1ตำแหน่งเพราะฉะนั้น4ตัวก็มี4ตำแหน่งเวลาเราเขียนทศนิยมของคำตอบนะครับเราก็จะเริ่มให้ทศนิยมอยู่หลังสุดแบบนี้แล้วเราก็จะนับเท่ากับจำนวนทศนิยมของตัวคูณที่มันบวกกันซึ่งอันนี้เราบอกว่ามันมีอยู่4เพราะฉะนั้นเราก็ต้องนับมา4ตำแหน่งนี่1 2ตรงนี้มันว่างอยู่เราก็เติมเลข0เข้าไป3ว่างอยู่ก็เติมเลข0เข้าไปก็ใส่จุดทศนิยมตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่เลข0ข้างหน้าเพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็จะเป็น 0.016 เรื่องถัดมานะครับจะเป็นการเขียนจำนวนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังก็คือมีตัวเลขมาให้1ตัวนะครับแล้วถามว่าเราสามารถจะเขียนเป็นรูปเลขยกกำลังได้อะไรบ้างวิธีทำก็คืออย่างเช่นมีเลข16แบบนี้เราก็ต้องหาว่าเลขอะไรที่มันคูณซ้ำๆกันตัวเดิมๆของมันก็คือต้องเลขที่มันซ้ำตัวเดิมๆอย่างเช่นอันนี้มีแต่เลขก็คือมีเลข2คูณกันแบบนี้จะห้ามมีคือห้ามมีเลขอื่นมาปนครับก็คือต้องมีเฉพาะเลขตัวเดียวก็คือถ้าเป็นเลข2อย่างอันนี้เป็น6ก็เท่ากับ2คูณกันทั้งหมดแบบนี้วิธีการง่ายๆก็คือเรามีเลข16อยู่แบบนี้ครับเราก็หาว่าเลขอะไรที่มันคูณตัวมันเองแล้ว16ที่เราคิดได้ก็คือเลข4เพราะว่าอันเนี้ยมันมาจากที่เราท่องสูตรคูณครับเพราะปกติถ้าให้เราคิดออกมาเลยเป็นเลข4ตัวแบบนี้ครับอาจจะยากเพราะว่าเราไม่ได้ใช้กันครับเราไม่ได้ท่องออกมาเป็นเลข4ตัวแบบนี้ปกติเราจะท่องสูตรคูณแล้วแค่ท่องเลขที่มันคูณกันแค่2ตัวเพราะฉะนั้น16เราจะได้แค่4คูณ4เพราะฉะนั้นเราจะได้คำตอบอันแรกแล้วก็คือ4คูณกัน2ตัวเราก็จะได้4ยกกำลัง2ออกมาแต่จาก4เนี่ยเราดูว่าแล้วเลข4เนี่ยมันมีอะไรที่มันคูณกันออกมาคูณตัวมันเองแล้วได้เลข4มั้ยในที่นี้เราก็บอกว่ามาท่องสูตรคูณออกมาเราก็จะบอกว่ามันก็มี2คูณ2 4ตัวนี้ก็เหมือนกันมันก็คือ2คูณ2จะทำให้เราเห็นว่าเราก็จะได้คำตอบออกมาอีกอันนึงก็คือ2
คูณกัน4ตัวก็คือ2ยกกำลัง4ได้นั่นเองทีนี้ถ้าย้อนกลับไปเมื่อกี้นี้ที่เราบอกว่าจำนวนตำลบยกกำลัง2มันจะได้ค่าเป็นบวกเพราะฉะนั้นเราก็จะมาหาว่าจำนวนเต็มลบเลข4เนี่ยมันยกกำลัง2แล้วมันได้16หรือเปล่าก็ลองดูซึ่งเราจะเห็นว่าลบ4คูณลบ4มันก็จะได้16ซึ่งเป็นบวกเพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็จะได้มาอีกอันหนึ่งก็คือเป็นลบ4ยกกำลัง2เช่นเดียวกัน2มีอีกตัวหนึ่งไหมที่เป็นจำนวนเต็มลบที่ยกกำลังจำนวนคู่แล้วได้16ซึ่งมันก็จะได้ผลเหมือนกับตัวข้างบนก็คือมันจะมีลบ2ยกกำลัง4ก็จะได้16เหมือนกันนั้นสรุปว่าคำตอบถ้าเรามีตัวเลขอยู่1ตัวเราอาจจะหาตัวที่มันตัวที่เป็นเลขกำลังยกกำลังของตัวเลขตัวนี้นะครับได้มากกว่า1ค่าซึ่งจากอันนี้เราจะเห็นว่ามันมีทั้งหมด1 2 3คือมีถึง4ค่าอีกตัวอย่างนึงครับอย่างเช่น64ทำเหมือนกันก็คือ64หาว่าเลขอะไรที่มันคูณกันแล้วได้64เราก็จะได้เป็น8คูณ8เมื่อเราท่องสูตรคูณมันก็จะได้8คูณ8งั้นคำตอบแรกก็คือ8ยกกำลัง2เสร็จแล้ว8เราแยกออกมาเป็น4คูณ2ซึ่งตอนแรกเราอาจจะบอกว่าเราอยากจะได้เลขที่มันคูณตัวมันเองแล้วมันได้8ซึ่งมันไม่มีแต่ในที่นี้ที่เราคิดได้นะครับจากสูตรคูณก็คือจะได้บอก4คูณ2แต่เนื่องจาก8คูณ8มันเป็นจำนวนคู่เพราะฉะนั้นจะทำให้ตรงเนี้ยเราก็จะได้4คูณ2มาอีกชุดหนึ่งซึ่งมันก็จะทำให้เราสามารถจะแตก4ออกมาอีกเป็น2คูณ2แล้วก็4ตัวนี้แล้วก็ดึง2ตรงนี้ลงมาจะเห็นว่า2ก็คูณกันอยู่ทั้งหมด6ตัวก็จะได้2กำลัง6มันตัวเลขอันไหนที่เราเห็นว่ามันเป็นยกกำลังคู่
เราก็สามารถที่จะใส่ตัวที่เป็นลบของมันเข้าไปด้วยแล้วยกกำลังคู่มันก็จะมีค่าเท่ากับตัวที่เป็นบวกยกกำลังคู่เช่นเดียวกับ2กำลัง6ก็จะมีลบ2กำลัง6ก็จะมีลบ2กำลัง6ด้วยเป็นคู่ของมันอีกตัวหนึ่งที่เราจะได้ก็คือ64มันก็จะเกิดมาจาก4คูณ4คูณ4ก็คือ4ยกกำลัง3แต่เนื่องจากกำลังของมันเนี่ยเป็นเลขคี่เพราะฉะนั้นเราจึงไม่มีคำตอบที่เป็นลบ4ถ้าลบของมันจะไม่มีเพราะว่าถ้าเราเอาลบ4มาคูณกัน3ตัวลบคูณลบได้บวกตรงนี้เป็นบวกเราก็มาคูณกับลบอีกบวกคูณลบมันจะได้ลบเพราะนั้นคำตอบจะเป็นลบแต่ว่า64เราเป็นจำนวนเต็มบวกเพราะฉะนั้นลบ4ทั้งหมดยกกำลัง3จึงไม่ใช่คำตอบของข้อนี้